แต่ถ้าบอกว่าไมโตคอนเดรียกับโคโรพลาสต์เป็นเยื่อยูนิต2ชั้นจำได้ไหมเหมือนต้นชั่วโมงที่คุณพูดมาหมายว่ามันมีโครงสร้างอย่างนี้เรียงคู่ขนานกันไปเหมือนรั้วบ้าน2ชั้นเข้าใจยังให้เข้าใจตามนี้ก่อนนะครับอันที่2คือฟลูอิดโมเสกโมเดลเยื่อแบบนี้เขาบอกว่าตัวฟอสโฟลิปิดก็เป็นไบแลร์เหมือนกัน2ชั้นแต่เจ้าโปรตีนแทนที่จะแทรกอยู่ด้านนอกโทษทีวางตัวอยู่ด้านนอกหรือด้านในของฟอสโฟลิปิดไบแลร์ไม่ใช่โปรตีนจะเป็นก้อนเรียกก๊อบบูราโปรตีนแทรกอยู่ระหว่างชั้นไขมันเห็นไหมครับโดยจะวางตัวชั้นเดียวหรือ2ชั้นก็ได้จุดนี้แหละที่เขาออกข้อสอบมาล่าสุดเลยนะครับเขาบอกว่าไอ้โปรตีนที่โผล่พ้นไขมันตรงเนี้ยส่วนเนี้ยชอบน้ำหรือไม่ชอบน้ำส่วนนี้ชอบน้ำหรือไม่ชอบน้ำชอบน้ำอันไหนที่โผล่พ้นไขมันออกมาคือชอบน้ำส่วนที่ฝังตัวอยู่ในฟอสโฟลิปิดไบแลร์ตัวนี้ชอบน้ำหรือไม่ชอบน้ำไม่ชอบน้ำจับหลักอย่างนี้ไว้เลยโอเคเรียนด้วยความเข้าใจไปทุกระดับไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยนะครับอย่าเรียนแบบท่องไม่เอาใครบอกเรียนชีวะแบบท่องนี่ครูโกรธมากนะครับแต่ครูจะเรียนด้วยความเข้าใจเข้าใจรากศัพท์ภาษาละตินเข้าใจโครงสร้างโครงสร้างปุ๊บมันจะบ่งชี้ว่าหน้าที่เลยเช่นโปรตีนตรงนี้เห็นไหมมันแทรกตัวนี่โปรตีนตัวนี้จะมีช่องเห็นไหมครับโปรตีนตัวนี้ที่แทรกตัวอยู่ไม่ใช่อยู่เฉยๆนะทำหน้าที่ลำเลียงสารแบบ active transport กับ facilitated diffusion ถูกไหมครับคือลำเลียงสารเราเรียกว่าเป็น carrier protein นะเป็น carrier protein นะครับตัวนี้หรือโปรตีนบางตัวจะทำที่เป็นตัวรับสารหรือรับรู้ระหว่างเซลล์ข้างเคียงก็แล้วแต่หน้าที่ของเขาแตกต่างกันออกไปนะครับนักเรียนการที่เรียกโมเดลนี้ว่าเป็นฟลูอิดเพราะไขมันนี่มันเป็นของไหลได้มันก็ไม่อยู่ตัวจริงไหมแต่โครงสร้างนี้ต้องการความอยู่ตัวบ้างเพื่อการทำหน้าที่ที่เหมาะสมเขาจึงมีสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าโคเลสเตอรอลตัวนี้นะครับแทรกตัวอยู่ทำให้เยื่อหุ้มเซลล์มันแข็งตัวนี่ก็ออกข้อสอบบ่อยมากนักชีววิทยายอมรับโมเดลใดมากกว่าระหว่างเยื่อยูนิตกับฟลูอิดโมเสกโมเดลฟลูอิดโมเสกโมเดลเพราะถ้าเขาออกข้อสอบว่าโครงสร้างของเยื่อหุ้มเซลล์มีโครงสร้างแบบใดนักเรียนต้องบอกว่าโปรตีนเป็นก้อนแทรกอยู่ในชั้นฟอสโฟลิปิดไบแลร์แค่นี้แหละโอเคได้ไหมครับได้ไหมแค่นี้ได้เก่งมากครับเดี๋ยวกลับไปมหาลัยจะบอกว่านักเรียนยโสธรนี่เก่งจะไปบอกเพื่อนครูนะครับแต่เสียดายครูไม่มีเพื่อนนะครับอันนี้นะไม่รู้จะบอกใครนะครับเนี่ยไม่เป็นไรเก็บความภูมิใจของเรียนไว้ที่ครูคนเดียวนะครับอันนี้เห็นภาพใช่ไหมครับฟอสโฟลิปิดไบแลร์มีก๊อบบูราโปรตีนแทรกแล้วก็มีตัวอะไรครับโคเลสเตอรอลและอีกตัวดึงคือมีคาร์โบไฮเดรตเจ้าคาร์โบไฮเดรตที่อยู่นี่เคยออกข้อสอบนะครับจะมีอยู่ประมาณ 5-10% ทำที่เกี่ยวกับการรับรู้นี่แหละครับที่เป็นไกลโคโปรตีนคือส่วนนี้โอเคนะหน้าที่โดยรวมของเยื่อหุ้มเซลล์คืออะไรครับ1เป็นเยื่อเลือกผ่านถูกไหมคัดเลือกสารที่จะผ่านเข้าออกเซลล์เพราะฉะนั้นเยื่อหุ้มเซลล์นี่แหละเป็นโครงสร้างสำคัญที่สุดของเซลล์ที่ช่วยให้เซลล์ดำรงสภาพสมดุลอยู่ได้ไม่ใช่นิวเคลียสนะครับนิวเคลียสจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่เยื่อหุ้มเซลล์ไม่มีเซลล์อยู่ได้ไหมได้เหรอไม่ได้ครับตายนะอันที่สองคือมีหน่วยที่รับสารคือมีรีเซปเตอร์ไซต์ซึ่งจะรับสารต่างๆที่มากระตุ้นเช่นอาจจะเป็นฮอร์โมนเป็นแอนติบอดีถูกไหมครับหรือสารอื่นใดที่เป็นแอนติเจนก็ตามมีหน่วยรับสารที่เยื่อหุ้มเซลล์นี้อันที่สามทำที่จดจำสิ่งต่างๆไว้การจำก็อยู่ที่เมมเบรนนี่แหละครับเช่นเซลล์เม็ดขาวพวกเมมโมรีเซลล์จำได้ไหมที่มันจะจดจำชนิดของเชื้อโรคที่เข้ามาในร่างกายเราแล้วครั้งหนึ่งมันจดจำที่ส่วนนี้ของเม็ดเลือดขาวถ้าเชื้อโรคนั้นมาอีกมันก็จะสร้างแอนติบอดีออกไปทำลายทันทีทำให้เรามีภูมิคุ้มกันอะไรก่อเองจำได้ไหมครับนี่แหละมันจดจำไว้นะครับจดจำสารและมีคาร์เรอร์โปรตีนทำที่ลำเลียงสารเข้าออกเซลล์อยู่ที่นี่หมดเลยเป็นหน้าที่ของเยื่อหุ้มเซลล์ทั้งสิ้นเห็นไหมครับ
อันนี้คือโปรตีนที่ทำที่ต่างๆกันไปไม่ต้องไปดูโปรตีนรูปร่างอะไรทำที่อะไรไม่ต้องให้รู้ว่าทำหน้าที่หลายประการเข้าใจนะครับโอเคนะภาพนี้ก็คล้ายๆกันอ่ะเรามาดูเรื่องไซโตพลาซึมบ้างมีใครเข้าใจตรงไหนบอกครูด้วยนะครับไซโตพลาซึมนั้นครูบอกแล้วว่าอันที่หนึ่งคือไซโตพลาสมิกอินคลูชันอันนี้เป็นส่วนที่ไม่มีชีวิตได้แก่หยดไขมันเม็ดแป้งหรือผึกต่างๆอันนี้ไม่สำคัญไม่เป็นไรแต่ตรงนี้สำคัญครับต้องรู้คือออร์แกเนลออร์แกเนลนี้ทำหน้าที่ต่างๆของเซลล์ถ้าเปรียบเซลล์เสมือนบริษัทออร์แกเนลคือบุคลากรในบริษัทถูกไหมถ้าเปรียบเซลล์เสมือนโรงเรียนออร์แกเนลคือผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการนักเรียนเจ้าหน้าที่ต่างๆเข้าใจยังนั่นคือออร์แกเนลซึ่งทำหน้าที่เหมือนกันไหมไม่เหมือนถูกไหมครับทำที่ต่างๆกันไปนะครับออร์แกเนลก็เช่นเดียวกันออร์แกเนลพวกกลุ่มที่หนึ่งที่เรียนต้องทราบคือออร์แกเนลที่มีเยื่อยูนิตชั้นเดียวนะครับอันกลุ่มอันที่หนึ่งคือ endoplasmic reticulum โครงสร้างอันนี้จะมีลักษณะเป็นเยื่อบางๆพับซ้อนไปมาจะแบ่งเป็น2ชนิดครับอันที่1คือรับ endoplasmic reticulum หรือเราเรียกย่อว่า RER RER ก็คือ ER ที่มีไรโบโซมเกาะอยู่ผิวนอกมากมายทำหน้าที่อะไรครับอนาคตนิสิตแพทย์ครับทำที่อะไรครับสร้างโปรตีนเอาไว้ใช้ในเซลล์หรือส่งออกนอกเซลล์ส่งออกนอกเซลล์เราเรียกว่าเอ็กโซโปรตีนจำไว้นะ RER คู่กับเอ็กโซโปรตีนจำคีย์เวิร์ดง่ายๆ RER คู่กับเอ็กโซโปรตีนเพราะฉะนั้นเซลล์ใดก็ตามที่สร้างโปรตีนส่งออกนอกเซลล์เขาต้องมีออร์แกเนล RER เป็นไงมากเป็นพิเศษมากกว่าเซลล์อื่นๆที่ไม่ได้สร้างโปรตีนส่งออกนอกเซลล์เข้าใจใช่ไหมจุดนี้เช่น RER จะพบมากในตับอ่อนตับอ่อนสร้างอะไรต้องมี RER เยอะครับสร้างเอนไซม์สำหรับย่อยอาหารรวมทั้งมีต่อมไรท่อคือไอโซเลตออฟไรกาฮานสร้างฮอร์โมนอินซูลินกับกลูคากอนเป็นโปรตีนไหมสองตัวนี้เป็นเข้าใจยังโอเคหรือลำเส้นเล็กสร้างน้ำย่อยน้ำย่อยทุกชนิดเป็นโปรตีนถูกไหมครับหรือต่อมใต้สมองต่อมใต้สมองสร้างฮอร์โมนที่เป็นสารโปรตีนเช่นฮอร์โมนโกรทที่ทำให้เรียนสูงขึ้นในช่วงนี้ช่วงวัยเด็กเนี้ยขึ้นกับฮอร์โมนโกรทถ้าต่อมใต้สมองสร้างฮอร์โมนโกรทมากเราก็เป็นไงสูงสง่าถูกไหมครับถ้าสร้างน้อยเราก็เตี้ยมอดต้อแบบน่ารักใช่ไหมครับก็แล้วแต่ปริมาณการทำงานของ RER ถ้าจะยังโอเคนะอีกอันนึงอันนี้ออกข้อสอบไปนะครับเมื่อหลายปีมาแล้วทำหน้าที่ลำเลียงสารภายในเซลล์อันนี้ไม่มีหนังสือเขียนเลยต้องดูเท็กซ์ต่างประเทศนะครับจะทำที่ลำเลียงสารภายในเซลล์เกี่ยวกับอินทราเซลลาร์ทรานสปอร์ตเปรียบเสมือนรถบรรทุกเร่งด่วนในเซลล์ถ้าใครเคยดูข้อสอบเอ็นทรานส์เก่าๆจะเจอโจทย์ข้อนี้อยู่ข้อนึงเข้าใจไหมครับอินทราเซลลาร์ทรานสปอร์ตเปรียบเสมือนรถบรรทุกเร่งด่วนในเมืองนะครับในเมืองดูภาพนิดนึงบางทีเขาออกข้อสอบเขาจะไม่ออกเป็นข้อความออกเป็นภาพเพราะเรียนวิทยาศาสตร์เราเรียนที่ของจริงถูกไหมครับถูกไหมเหมือนนักเรียนจะไปเป็นเรียนหมอเรียนหมอเราเรียนกับของจริงหมดเลยอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือเยื่อนิวเคลียสอันนี้เยื่อหุ้มนิวเคลียสเป็นเยื่อยูนิต2ชั้นนี่ยื่นออกมาปุ๊บเห็นไหมพับซ้อนไปมาแล้วมีจุดเล็กๆนี่คือไรโบโซมเกาะอยู่เห็นไหมครับอันนี้คือ RER นี่ก็คือ ER ที่มีไรโบโซมเกาะอยู่นี่คือไรโบโซมสร้างโปรตีนเห็นไหมครับโปรตีนที่สร้างขึ้นแล้วปลายสุดจะหลุดออกไปเป็นถุงหลุดออกมาเพื่อลำเลียงสารออกไปนอกเซลล์ต่อไปเข้าใจนะครับจุดนี้โอเคนะครับออร์แกเนลอันที่2ของ ER คือ smooth endoplasmic reticulum ย่อ SER นี่ย่อเป็นสากลเลยนะครับเป็น ER ที่ไม่มีไรโบโซมเกาะอยู่หน้าที่เขาก็คือ1สร้างไขมันสร้างไขมันเติมเข้าไปกับโปรตีนที่สร้างจาก RER กลายเป็นสารเชิงซ้อนที่เรียกลิโปโปรตีนสมัยครูเคยเป็นอาจารย์โรงเรียนเตรียมก็เคยออกข้อสอบว่าลิโปโปรตีนสร้างจากออร์แกเนลอะไรนักเรียนต้องตอบว่าไง
RER กับ SER นะครับ2ออกกันเนวนะนะครับตอนนี้สอนมหาลัยแล้วไม่ออกแล้วง่ายไปอันนี้นะครับง่ายไปนะออกซับซ้อนกว่านี้เยอะนะครับต่อไปนี้2สร้างสารสเตียรอยด์สารสเตียรอยด์ก็เป็นมิสเลเนียสไลปิดภาษาไทยอาจจะแปลว่าไขมันเบ็ดเตล็ดตัวนี้จะพบมากในต่อมหมวกไตชั้นนอกนะครับอันนี้ออกข้อสอบคอปัสรูเทียมในรังไข่ที่สร้างฮอร์โมนโปรเกสเตอโรนและเซลล์อินเตอร์สติเชียลเซลล์ในอัณฑะตัวนี้ก็เป็นโครงสร้างที่มี SER มากอันที่3กำจัดสารพิษครับที่เข้าสู่ร่างกายของเราเช่นคนที่ผู้ใหญ่บางท่านที่ชอบดื่มสุราสารพิษในสุราคือเอทิลแอลกอฮอล์จะส่งไปที่ตับใช่ไหมครับเซลล์ตับของคนที่ดื่มเหล้าประจำก็จะเพิ่ม SER มากทำลายแอลกอฮอล์เพิ่มมากๆกลายเป็นโรคตับอะไรตับแข็งแรงเอ้ยตับแข็งนะครับไม่ใช่ตับแข็งแรงตับแข็งเข้าใจยังโอเคเพราะอย่าดื่มนะครับไม่ดีห้ามดื่มเด็ดขาดตั้งใจเรียนอย่างเดียวนะครับอันที่4ดูดซึมไขมันเพราะ SER ส่วนใหญ่ทำที่เกี่ยวข้องกับพวกอะไรไขมันจำง่ายๆ SER เกี่ยวกับไขมัน IR เกี่ยวกับโปรตีนพอเข้าใจยังเอาล่ะนี่คือ SER นี่แหละครูขอยกตัวอย่างเรื่องออกกันเนียไว้เท่านี้นะครับต่อไปนะสามการลำเลียงโซเดียมไอออนและโพแทสเซียมไอออนผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ประสาทขณะถูกกระตุ้นเกิดโดยวิธีใดครับแบบที่โครงสร้างเซลล์ที่ครูเสนอเมื่อกี้นี้เวลาเซลล์ประสาทถูกกระตุ้นนะครับเวลาถูกกระตุ้นเนี่ยช่องโซเดียมไอออนกับโพแทสเซียมไอออนมันจะเปิดออกแล้วก็สารก็จะเป็นครับหนังสือจะบอกว่ารั่วการรั่วคือแพร่แบบอาศัยตัวพาเพราะมันจะผ่านช่องที่เป็นสเปซิฟิกโปรตีนเฉพาะเลยเมื่อกี้ที่ครูบอกแคริเออร์โปรตีนนึกออกไหมเมื่อกี้นี้นั่นแหละนะครับนั่นแหละตอบตัวเลือก3นะครับตัวเลือก3ต่อไปเรามาดูโจทย์ข้อ4นะครับข้อ4ข้อ4เยอะมากครับเยอะมากเห็นไหมอันนี้ขนาดลุยส์ พาสเตอร์เรียนก็ตกครับนะเพราะอ่านไม่ทันนะครับต่อไปมาดูข้อที่4ยาวจริงๆครับข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารของคนเนี่ยออกข้อสอบอย่างเงี้ยข้อ1โปรตีนถูกย่อยในกระเพาะอาหารโดยเอนไซม์จากกระเพาะอาหารและตับอ่อนถูกไหมถูกเหรอเอนไซม์จากตับอ่อนมันขึ้นไปกับพ่ออาหารเหรออะไรเห็นครูหน้าซื่อหน่อยหลอกเอาหลอกเอาดีนะครูไหวตัวทันนะครับไปกับเพาะไม่ได้ครับกลับไปกับเพาะเราตายเลยนะครับข้อ1ไม่ถูก2ตับอ่อนสามารถสร้างเอนไซม์ย่อยอาหารได้ทุกชนิดถูกไหมถูกถูกไหมถูกครับถูกตับอ่อนสร้างเอนไซม์ย่อยได้ทั้งโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตเหมือนลำไส้เล็กกลับไปดูนะกลับไปดูนะครับตอบ2ครับเกลือน้ำดีทำให้ไขมันแตกเป็นหยดเล็กๆถูกไหมถูกและเปลี่ยนกรดไขมันเปลี่ยนเป็นกรดไขมันกับกรีซอรอลตัวนี้ผิดครับเพราะตรงเปลี่ยนเป็นกรดไขมันกับกรีซอรอลมันเป็นหน้าที่ของเอนไซม์ไลเปสดูให้ละเอียดนะอย่าให้เขาหลอกทั้งที่รู้ว่าเขาหลอกนะครับข้อ4อาหารทุกชนิดที่ย่อยแล้วจะลำเลียงเข้าหลอดเลือดฝอยที่เซลล์วิรัตของลำไส้เล็กหัวใจและตับตามลำดับไม่ใช่ข้อความนี้เคยออกเอเน็ตมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้การย่อยอาหารนะครับการย่อยอาหารนั้นขอให้นักเรียนดูข้อสรุปตรงนี้ที่สำคัญนะครับข้อสรุปที่สำคัญคือตรงนี้เนี่ยข้อนี้เนี่ยออกข้อสอบตามนี้แหละข้อที่1อวะสร้างน้ำย่อยสำหรับย่อยคาร์โบไฮเดรตได้แก่ต่อมน้ำลายตับอ่อนลำไส้เล็กถูกไหมอวะสร้างน้ำย่อยสำหรับย่อยโปรตีนสำหรับย่อยโปรตีนสร้างจากกระเพาะอาหารตับอ่อนและลำไส้เล็กเอนไซม์อวัยวะสร้างน้ำย่อยสำหรับย่อยไขมันสร้างจากตับอ่อนและลำไส้เล็กนักเรียนจะเห็นว่าอวัยวะคู่หนึ่งซึ่งสร้างน้ำย่อยย่อยได้ทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันคือตับอ่อนและลำไส้เล็ก
เห็นไหมเมื่อกี้นี้ตรงที่อย่างนี้เลยเทียบได้กับออร์แกเนลอะไรในเซลล์ครับ